เอาละฮะสวัสดีทุกคนนะครับคลิปนี้นะฮะอยู่กันในช่วงสาระหามีไม่นะฮะต่อเนื่องกันจากคลิปเมื่อวานเลยนะฮะที่ผมเอาเจ้าเทเวอร์มาปั่นป่วนในบ้านของไมเคิลแล้วก็ไปปั่นป่วนในมิชชั่นต่างๆนะครับซึ่งคลิปนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับเมื่อป่วนแล้วก็ต้องป่วนให้ถึงที่สุดนะฮะแต่ว่าในคลิปนี้นะฮะจะไปปั่นป่วนเฉพาะมิชชั่นที่มีสาวน้อยเทรซี่อยู่เท่านั้นนะครับและจะเป็นมิชชั่นที่มีเจ้าลัสโลอยู่ด้วยซึ่งเจ้าลัสโลนี่ก็อย่างที่รู้นะฮะก็เป็นตัวที่คอยดึงเทรซี่ออกนอกลู่นอกทางอยู่บ่อยๆนะครับเราก็จะไปดูกันนะครับว่าในคลิปนี้นะฮะเราจะปั่นป่วนฉากคัตซีนหรือว่าตัวละครอะไรได้บ้างโดยใช้วิธีการทั้งวาร์ปทั้งถอดจิตวิญญาณเข้าไปสวมตัวละครอื่นนะครับดูว่าตัวเกมมันจะงงตามเราไหมนะฮะยังไงแล้วก็ไปลองดูกันเลยนะครับว่าเราทำอะไรกับในมิชชั่นนั้นได้บ้างนะฮะมิชชั่นนี้นะครับมิชชั่นนี้เจ้าลัสโลยังไม่โผล่มานะเป็นมิชชั่นที่เทรซี่แอบหนีมาเที่ยวบนเรือยอทนะครับแล้วก็จิมมี่เนี่ยชี้นำนะครับแฉพี่ตัวเองว่าพี่ตัวเองมาเที่ยวไมเคิลก็เลยต้องทำหน้าที่คุณพ่อนะครับมาตรวจตาพฤติกรรมลูกที่แอบมาเที่ยวบนเรือยอทนะครับอันดับแรกก็คือเราต้องปั่นจักรยานแข่งกับจิมมี่ไปที่ท่าเรือก่อนเดี๋ยวเราดูตามดูนะครับว่าจิมมี่เนี่ยจริงๆแล้วมันจะปั่นเร็วกว่าเรานะครับเราจะปั่นตามมันไม่ทันเนื่องจากว่าเราแก่เดี๋ยวดูว่ามันปั่นวิธีไหนนะครับทำไมถึงเร็วเหลือเกินอยู่ไหนนี่ไงทำไมมันปั่นเร็วเหลือเกินตามไม่ทันเลยนะครับปั่นยังไงก็ตามไม่ทันดูว่ามันปั่นยัง นี่มันปั่นหรือมันเหาะไอติมมี่ขี้โกงนี่วะก็ถึงว่าทำไมปั่นตามไม่เคยทันเล่นไถไปอย่างนี้เลยเหรอขาแทบไม่หมุนเลยโอ้ตายไอเรานี่ปั่นแบบคนแก่ครับคุณแก่ปั่นจักรยานค่อยๆคาบค่อยๆคืบคานไปจิมมี่มันเหาะไปถึงว่ามันถึงก่อนขี้โกงนี่หว่าเนี่ยแล้วจะไม่ให้มาถึงก่อนได้ยังไงดูมันยังไม่มีใครมาเลยด้วยซ้ำเอาหยุดละนะดูมันจอดเอียงด้วยโคตรท้าทายคือมันต้องรอเรามาถึงก่อนนะมันถึงตัดเป็นคัตซีนเรายังไม่มามันก็รอไปจิมมี่เมื่อยไปดูบนเรือก่อนว่ามากันหรือยังเลยนะโอ้รู้สึกว่าออบเจกต์ยังเป็นแบบไม่ชัดเลยอ่ะคือเรายังไม่ได้เข้ามาใกล้นะครับคือมันก็จะเป็นแค่ออบเจกต์ด้านๆยังไม่ได้โหลดมาเต็มสูบภาพเลยยังไม่สวยพอตัดจากตรงนี้ไปเนี่ยเราต้องว่ายน้ำไปหาเทรซี่นะครับแต่ว่าผมจะใช้วิธีการสลับร่างนะครับมาเป็นจิมมี่แล้วเอาจิมมี่ไปอยู่บนเรือนะครับดูว่าจิมมี่เจอพี่สาวแล้วจะเป็นยังไงนะครับซึ่งจริงๆแล้วเราจะไปเจอจิมมี่อีกทีที่ชายหาดนะฮะเขาจะไม่ได้มาบนเรือฟึบสลับล่างมาแล้วนะครับเอ้าวิ่งกลับเองไม่สามารถวิ่งไปที่เรือได้นะครับเหมือนโดนดึงกลับมันไม่ให้ไปที่เรือมันเดินกลับเองทำไมจิมมี่ทำอย่างนี้ไม่เป็นไรเรามีอีกวิธีนะฮะผมก็จะใช้วิธีการวาร์ปไปแล้วกันไม่มีอะไรห้ามการวาร์ปได้ในเมื่อมันจะขวางเราไม่ให้ไปเรือวาร์ปมันเลยกลางวงเลยนะฮะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับเทรซี่มองไม่เห็นแม้แต่น้องชายตัวเองยืนเต้นอยู่นี่มันเดินเองนะครับจิมมี่มันเดินเองไม่รู้มันจะเดินไปไหนของมันอย่าบอกนะว่าเดินกลับอย่าบอกนะมันจะลงว่ายน้ำกลับเองด้วย บ้าไปแล้วพยายามมากคือผมฝืนธรรมชาติของมันไม่ได้นะตัวไปแล้วมันว่ายน้ำกลับมาที่เดิมเองโอ้โหโคตรจีเนียสจิมมี่อ่ะดูมันยังข้ามได้อีกไหมมันข้ามได้ยอมครับแล้วก็ลงไปว่ายน้ำต่ออีกโอ้โหจิมมี่จะพยายามอะไรขนาดนั้นติดใจอะไรกับชายหาดทั้งหนาวจิมมี่ไปได้มันรู้ไปจิมมี่อยู่นั่นแหละไปฮะเดี๋ยวเรากลับไปพาไมเคิลมานะให้จิมมี่มันอยู่ตรงนี้ดูว่าคาซีนจิมมี่ยังอยู่ไหมเดี๋ยวนะนี่จิมมี่มันมี2คนเลยเหรอคือวาร์ปมาแต่ละทีตัวเก่าไม่หายไปมันยังอยู่ไอตัวนี้มันยังว่ายน้ำกลับไปไม่ถึงตัดคาซีนแล้วอันนี้ยังอยู่เลยจิมมี่นั่งอยู่บนรถนะซ้ายมือแสดงว่าเราพามันมาตัวเก่ามันก็ไม่หายไปไม่ได้สปอนนะฮะคือกดเริ่มใหม่แต่เราทำอะไรกับพวกคนตรงนี้ไม่ได้เลยนะฮะรวมไปถึงเทรซี่มันกดสลับร่างมาที่เทรซี่หรือว่าตัวพวกนี้ไม่ได้เลยนะฮะเหมือนจะเป็นอ็อบเจกต์ล่องหนที่เราไม่สามารถแตะต้องได้จนกว่าจะผ่านคัตซีนตรงนี้ไปนะฮะผมก็เลยทำอะไรกับพวกนี้ไม่ได้เลยทำได้แค่รอบๆเท่านั้นมาถึงมิชชั่นนี้นะฮะหลังจากที่ไมเคิลได้เจอกับเทรเวอร์อีกครั้งหนึ่งมาเยี่ยมถึงบ้านเลยตอนนี้นะฮะมิชชั่นนี้เราต้องไปช่วยเหลือเทรซี่จากเนื้อมือของเจ้าลัสโลนะฮะเจ
จ้าลัสโลกำลังชักนำเทรซี่ไปในทางที่ไม่ดีคุณลุงเทรเวอร์ก็เลยต้องช่วยเหลือหลานเทรซี่นะฮะเดี๋ยวไปดูกันว่าในมิชชั่นนี้เราจะสามารถปั่นป่วนอะไรกับคัทซี่หรือว่าตัวละครอะไรได้บ้างนะฮะลัสโลมันยังไม่เห็นเรานะครับยืนอยู่ข้างๆเจอแล้วเดี๋ยวเจ้าลัสโลมันจะหนีไปนะฮะขับรถหนีเราต้องขับรถบรรทุกตามมันไปเดี๋ยวดูว่าเราจะวาร์ปเป็นใครก่อนดีเดี๋ยวดูก่อนแล้วกันนะเหมือนจะเอ็นดูนะเทรเวอร์เอ็นดูหลานวาร์ปมาดักหน้าเอ้าต่อยไม่โดนปกติจะวิ่งตามไม่ทันนะต้องไปขึ้นรถบรรทุกยิงล้อได้ไหมเอ้าตายซะงั้นมิชชั่นเฟลอะรอบนี้ลบรถมันเลยไม่ให้มีรถขึ้นลบกันซึ่งหน้านี่แหละอะเปิดอะไรรถไม่มีแล้วขับอะไรเนี่ยอ้าวเพิ่งรู้ตัวไปต่อไม่เป็นเลยนะอ้าวแล้วไอ้ไมเคิลหน้ากากลิงโปโก้ขึ้นรถบรรทุกไปแล้วเอาอีกตัวนึงอยู่ตรงนี้มันมาจากไหนอีกตัวนึงไม่ได้สปอนมันมานะมันมาอย่างไหนไม่รู้แต่ไอ้ลาสโลมันไปไม่ได้แล้วนะไม่มีรถลบรถมันไปแล้วไมเคิลก็ไปต่อไม่ถูกเลยพออีกตัวนึงแย่งซีนไปแล้วขึ้นรถไปลองขึ้นรถดูดิน่าจะไปต่อไม่ได้แล้วนะเนื่องจากว่าเราต้องขับรถตามมันแต่ว่ามันไม่มีรถไปเกมก็เลยหยุดชะงักนะฮะอาจจะต้องเหยียบให้ตายก่อนแล้วเริ่มใหม่มารอบนี้เป็นลัสโลเองเลยไม่หนีวิ่งไปมอบตัวเข้าไปดูดิว่าในนั้นมันยังมีอะไรเกิดขึ้นอีกไหมถ้าเกิดลัสโลกลับไปเทรซี่ยังอยู่ไหมเอ้าเทรเวอร์มาอยู่นี้ได้ไงข้างหน้าก็มีอีกตัวหนึ่งเทรซี่ไม่อยู่แล้วนะฮะยืนนิ่งกันหมดเลยมันกำลังงงกับบทกันอยู่งงว่าทำไมลัสโลวิ่งกลับไปกันไม่ถูกเลยมาขับรถให้ด้วยอ่ะขับรถบรรทุกให้ด้วยน่าจะทำอะไรไม่ได้แล้วนะครับเนื่องจากว่าพอเปลี่ยนตัวละครแล้วบทก็ชะงักเลยตัวละครอึ้งงงไปหมดไปดูอีกมิชชั่นดีกว่านะครับมิชชั่นนี้เป็นมิชชั่นที่คนในครอบครัวกลับมารวมตัวกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะหลังจากที่หนีจากไมเคิลไปจิมมี่มาหาเป็นคนแรกเลยดูเหมือนจะเกเรนะจิมมี่แต่ว่าถ้าเกิดสอนดีๆน่าจะเป็นคนที่โตขึ้นมาได้เรื่องอยู่นะฮะเดี๋ยวเนี่ยเราต้องไปตามเทรซี่นะซึ่งอีกแล้วไปอยู่กับไอ้เจ้าลัสโลอีกแล้วคราวนี้เราต้องทำให้มันเข็ดหลาบอย่ามายุ่งกับเทรซี่อีกไปดูว่าไปป่วนอะไรกับมันได้บ้างนะมันอยู่ที่ร้านสักนะครับอยู่ด้วยกันกับเทรซี่อ่ะมาถึงก็จอดรถไว้หน้าร้านวาร์ปเข้าไปดูพูดผิดไม่ได้วาร์ปถอดมุมกล้องนะไปดูว่าทำอะไรอยู่อ๋อผิดร้านข้างร้านสักอยู่ตรงนี้นี่ไงเทรซี่อยู่กับไอ้เจ้าลัสโลอีกแล้วนะยืนตาจ้องตากันอยู่จริงๆได้มีคนพิสูจน์ไปแล้วนะในฉากนี้ว่าถ้าเกิดยืนรอไปสักครู่เนี่ยเทรซี่กับลัสโลจะเกิดอะไรขึ้นก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะฮะก็ยืนจ้องตากันอย่างเงี้ยจนกว่าไมเคิลจะเข้ามาแต่ว่าเราไม่ได้มายืนรอนะครับคลิปนี้ไม่ได้มารอเราจะมาป่วนไม่ให้มันอยู่ด้วยกัน2คนแต่ว่าทำอะไรไม่ได้นะครับผมย้ายร่างเข้าไปที่เทรซี่ไม่ได้ย้ายร่างเข้าไปที่ลัสโลก็ไม่ได้นะครับเหมือนเป็นออบเจกต์ที่รอฉากคัทซีนอีกแล้วไม่สามารถเข้าไปสิงร่างได้อย่างนั้นก็อาศัยคนข้างนอกก่อนแล้วกันประตูเปิดได้ไหมน่าจะเปิดไม่ได้นะฮะถ้าเปิดไม่ได้เดี๋ยวก็วาร์ปเข้าไปเอาไอ้คนนอกคนแปลกหน้าเนี่ยเข้าไปก่อนมาแล้วฮะก้างขวางคอฉันจะไม่ให้แกมายุ่งกับเทรซี่เป็นอันขาดวึบจริงด้วยมันไม่มีออบเจกต์ที่เป็นตัวตนนะครับมันเป็นแค่วิญญาณรอฉากคัทซีนมาถึงว่าทำไมสวมวิญญาณไม่ได้ทั้งเทรซี่ด้วยไอ้เจ้าลาสโลด้วยวืดเลยยืนขวางเอาไว้ไม่ให้มันยุ่งถ้าอย่างนั้นทำอะไรได้อีกบ้างเดี๋ยวนะไปเอาจิมมี่มาจิมมี่จะขึ้นสีเหลืองๆหน้าร้านแสดงว่าถ้ากดเดินเข้าไปแล้วเนี่ยกลายเป็นคาสินแน่นอนเราต้องอ้อมนะเอาจิมมี่เข้าไปด้านข้างให้ไปอยู่ในร้านก่อนเข้ามาแล้วป่วนอะไรได้บ้างจิมมี่สำรวจสิไอ้นั้นตกใจวิ่งหาทางออกไม่เจอดิระเบิดได้ไหมยิงก่อน
ยิงไม่ได้นะครับเล็งไปที่เจ้าลาสโลแล้วกดยิงไม่ได้โทษจะกดยิงไม่ได้งั้นลองระเบิดแล้วกันอย่าบอกนะว่าระเบิดได้นี่เจ๋งเลยนะไม่ชัวร์นะฮะว่าจะระเบิดได้เอ้าระเบิดได้เหรอเอ้านึกว่าเป็นวิญญาณกรรมนี่ก็มิชชั่นเฟลดิลาสโลตายเอ้าระเบิดได้ด้วยแล้วทำไมยิงไม่ได้นึกว่าเป็นแค่วิญญาณสิงร่างก็ไม่ได้เวรกรรมยิ่งกลับเข้าไปที่ไมเคิลก็มิชชั่นเฟลแน่นอนนั่นไงลาสโลห้ามตายแต่มิชชั่นนี้มันไม่ออกมาจากร้านอยู่แล้วนะเราเข้าไปป่วนมันในร้านมาดูกันว่าถ้าเกิดเอาคนอื่นตัดเข้าคัสซีนมันจะเป็นยังไงนะตัวละครที่ไม่เกี่ยวกันเลยเอากลายเป็นไมเคิลจิมมี่ก็อยู่ข้างนอกนะฮะแล้วก็มีจิมมี่คนเดิมอยู่ข้างในไอ้คนที่วางระเบิดไปเมื่อกี้นี่แหละยังไม่รู้ตัวไอ้ศพไอ้นี่ก็ยังนอนอยู่ถ้าเกิดเอารถมาจอดในร้านนี้ก็น่าจะยังอยู่นะในฉากคัสซีนแต่ไมเคิลไม่ได้เปลี่ยนนะครับไมเคิลยังเป็นฉากคัสซีนหลักอยู่ผมเอาเจ้าอ้วนเสื้อม่วงเข้ามาเมื่อกี้ทิมมี่มี2คนทิมมี่มี2คนนี่ไงเปลี่ยนมาแล้วเป็นเสื้อม่วงเปลี่ยนเฉพาะบางฉากแสดงว่าบางฉากก็ใช้ตัวละครที่ฟิกเอาไว้แล้วนะส่วนบางฉากเราสามารถเปลี่ยนตัวละครได้ในคัสซีนเนี่ยเปลี่ยนกลับอีกแล้วนะฮะเอาละฮะก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปทดลองสั้นๆในมิชชั่นต่างๆในคลิปนี้นะฮะถือว่าเป็นคลิปมาดูผ่อนคลายระหว่างคลิปในเรื่องของเจ้าโปโก้แล้วกันนะครับยังมีอยู่นะฮะสำหรับในเรื่องของเจ้าลิงโปโก้ยังไงก็รอติดตามชมกันด้วยแล้วกันนะฮะเอาละฮะขอบคุณทุกคนที่แวะมารับชมนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับผมบ้านหลังนี้ที่เป็นเบาะแสของฆาตกรต่อเนื่องหมายเลข8บ้านหลังแรกเลยนะฮะ